อัลบั้มภาคต่อที่ทิ้งช่วงไว้หลายปีของศิลปินดังเมื่อปลายปีที่แล้วนะครับนิกกี้มินาจได้โอกาสปล่อยผลงานอัลบั้มชุดใหม่ที่มีชื่อว่า Pink Friday 2ออกมาครับผลงานที่เป็นเหมือนกับอัลบั้มภาคต่อของผลงานเปิดตัวระดับตำนานอย่าง Pink Friday เมื่อประมาณ14ปีที่แล้วครับก่อนที่จะแจ้งเกิดนิกกี้มินาในฐานะแร็ปเปอร์หญิงแถวหน้าของวงการอย่างเต็มตัวPink Friday ไม่เพียงแต่ขึ้นอันดับ1ชาร์ตบิลบอร์ด 200 แต่ยังสร้างสถิติเป็นอัลบั้มแร็ปหญิงที่มียอดขายสูงที่สุดในช่วงเวลานั้นกันเลยทีเดียวครับถึงขั้นที่นักวิจารณ์หลายคนนะครับบอกว่าผลงานของแร็ปเปอร์หญิงหลังจากนั้นล้วนแล้วแต่ได้อิทธิพลจากอัลบั้ม Pink Friday กันทั้งนั้นครับไม่ว่าจะเป็นทางตรงหรือว่าทางอ้อมก็ตามและหลังจากที่ปล่อยอัลบั้ม Pink Friday ออกมาได้2ปีนะครับนิกกี้มินาจก็ยังมีผลงานที่ดูเกี่ยวข้องกับ Pink Friday ออกมาครับอย่างอัลบั้มชุดที่2ที่มีชื่อว่า Pink Friday Roman Reloaded แต่งานชุดที่2ถึงแม้ว่าจะมีชื่อต่อเนื่องกันแต่ก็ไม่ได้มีความเป็นภาคต่ออย่างเป็นทางการแต่อย่างใดครับเพียงแต่หยิบชื่อเพลงในอัลบั้มมาใช้เท่านั้นเองครับจนมาเมื่อปลายปี2023นี่เองนะครับที่นิกกี้มินาจได้โอกาสปล่อยอัลบั้มภาคต่อของ Pink Friday ออกมาอย่างเป็นทางการโดยใช้ชื่อที่สื่อถึงการเป็นภาคต่ออย่างชัดเจนว่า Pink Friday 2 ซึ่งอัลบั้มก็มีเนื้อหาและลีลาเหมือนงานสร้างออกมาต่อเนื่องจาก Pink Friday อย่างแท้จริงครับซึ่ง Pink Friday 2นะครับเป็นอัลบั้มที่ทิ้งช่วงจากเดบิวต์อัลบั้มอย่าง Pink Friday นานถึง13ปีเต็มๆครับโดยที่อัลบั้ม Pink Friday 2ถือว่าเป็นอัลบั้มภาคต่อจาก Pink Friday โดยตรงโดยระหว่างนั้นตัวนิกกี้มินาจเองก็มีการปล่อยอัลบั้มอื่นๆออกมาอย่างต่อเนื่องครับการที่ศิลปินปล่อยผลงานใหม่ด้วยชื่ออัลบั้มเดิมแต่ห้อยท้ายด้วยตัวเลขเหมือนเป็นภาคต่อหรือแม้แต่การใช้ชื่อคอนเซปต์ที่ต่อเนื่องกันก็มักจะสร้างกระแสและเรียกร้องความสนใจจากแฟนๆได้อยู่เสมอๆนะครับจากทั้งความดังของผลงานก่อนหน้าเหมือนกับเป็นการบ่งว่าอัลบั้มชุดนั้นๆศิลปินจะสานต่ออะไรบางอย่างที่เคยทำเอาไว้ครับอัลบั้มภาคต่อหลายๆชุดยังไม่ได้ปล่อยออกมาให้ได้ฟังกันอย่างต่อเนื่องจากผลงานชุดแรกในขณะที่บางครั้งแฟนๆก็รอกันนานเป็น10ปีหรืออาจจะนานกว่านั้นครับอย่างเช่น Eminem ครับในปี2000 Eminem มีการปล่อยอัลบั้มระดับตำนานที่มีชื่อว่า The Marshall Mathers LP ที่ตั้งชื่อตามชื่อจริงของตัว Eminem ครับและมีเนื้อหาเป็นเหมือนกับอัตชีวประวัติครับโดยอัลบั้มเล่าเรื่องราวการต่อสู้จากที่ไม่มีอะไรเลยนะครับจนกลายเป็นแร็ปเปอร์ดังแห่งยุครวมถึงความสัมพันธ์ที่มีปัญหาของตัวเองกับภรรยารวมถึงครอบครัวด้วยครับจนกระทั่งปี2013แฟนๆได้มีโอกาสฟังอัลบั้มภาคต่อที่มีชื่อว่า The Marshall Mathers LP 2ครับที่ยังคงเป็นเหมือนอัตชีวประวัติของศิลปินเล่าเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงของตัวเองจากวันที่ออกอัลบั้ม The Marshall Mathers LP จนมาถึงช่วงที่ทำอัลบั้ม The Marshall Mathers LP 2ครับโดยเฉพาะเรื่องราวการเผชิญหน้ากับการมีชื่อเสียงและปัญหาครอบครัวรวมถึงปัญหายาเสพติดครับไม่แปลกที่อัลบั้ม The Marshall Mathers LP 2ที่ทิ้งช่วงจากอัลบั้มภาคแรกเอาไว้นานถึง13ปีจะกลายเป็นอัลบั้มที่มีคนรอคอยฟังมากที่สุดในปี2013ไปเลยWill there be truth for the blueprints? Simply page and youth will exuberance. Everybody loves the root from a nuisance. Hit the earth like an asteroid, need nothing.JC เคยออกอัลบั้มระดับตำนานนะครับที่มีชื่อว่า The Blueprint ที่เป็นหนึ่งในงานฮิปฮอปที่ฮิตที่สุดตลอดกาลออกมาในปี2001จนในปีต่อมาก็มีการปล่อยผลงานชุด The Blueprint 2 The Gift and the Curse ออกมาเป็นภาคต่อในปี2002ครับแต่กลายเป็นว่า JC กลับไม่ค่อยแฮปปี้กับผลงานครับเพราะรู้สึกว่าอัลบั้มมีจำนวนเพลงมากเกินไปทำให้ JC หันไปออกอัลบั้มที่ไม่ใช่ภาคต่อของ The Blueprint แทนครับจนหลังจากนั้น7ปีครับ JC ได้เลือกปล่อยผลงานภาคต่อจากคอนเซปต์อัลบั้ม The Blueprint ในชื่อ The Blueprint 3ตามออกมาในปี2009ครับคราวนี้ประสบความสำเร็จในเรื่องยอดขายครับแล้วก็ส่งผลให้ JC คว้ารางวัลแกรมมี่ถึง6สาขาจากงานประกาศรางวัลครั้งที่52และ53ครับในขณะที่ดร. เดรย์ครับหลังจากออกจากวงแร็ประดับตำนานอย่าง N.W.A. ดร. เดรย์ได้ปล่อยผลงานชุดแรกในฐานะศิลปินเดี่ยวในปี1992ครับกับผลงานที่มีชื่อว่า The Chronic ที่เล่าเรื่องราวชีวิตท่ามกลางความรุนแรงของเหล่าคนผิวดำครับส่วนอัลบั้มชุดที่2นะครับที่มีชื่อว่า2001ที่ออกมาในปี1999ครับซึ่งห่างจากอัลบั้มแรกถึง7ปีครับเนื้อหายังคงถูกวิจารณ์อย่างหนักเช่นเคยครับเพราะ2001พูดถึงทั้งความรุนแรงความสำส่อนแก๊งข้างถนนอาชญากรรมและการใช้ยาเสพติดครับ
ถ้าดูชื่ออัลบั้มนะครับอาจจะไม่เห็นความต่อเนื่องครับแต่ดูจากเนื้อหาของอัลบั้มที่ดร. เรย์ต้องการจะเล่าแล้วเรียกได้ว่าเป็นอัลบั้มภาคต่อโดยตรงครับแถมในอัลบั้ม2001ก็ประสบความสำเร็จอย่างมากครับโดยสามารถขายได้มากกว่า 500,000 ก๊อปปี้ในสัปดาห์แรกที่ออกจำหน่ายครับและมีซิงเกิลฮิตมากมายจากอัลบั้มไม่ว่าจะเป็น Still Dre Forgot About Dre และ The Next Episode ครับMary J. Blige ก็มีผลงาน2ชุดที่มีเนื้อหาต่อเนื่องกันโดยตรงอัลบั้ม My Life ของเธอนะครับปล่อยออกมาในปี1994เป็นงานที่ Mary J. Blige พูดถึงอาการซึมเศร้าและการติดยาเสพติดรวมถึงติดเหล้าครับรวมไปถึงเรื่องความสัมพันธ์ในครอบครัวที่มีการใช้ความรุนแรงด้วยครับ My Life จึงเป็นงานที่ตัวของ Mary J. Blige เองอยู่ในช่วงดาร์กจริงๆครับจนกระทั่งในปี2011นะครับหรือว่า17ปีหลังจากอัลบั้มภาคแรกครับ Mary J. Blige กลับมาเล่าเรื่องชีวิตตัวเองอีกครั้งหนึ่งครับในผลงานที่มีชื่อว่า My Life 2 The Journey Continues Act 1 อัลบั้ม My Life 2 The Journey Continues Act 1 ปล่อยออกมาในปี2011ครับเนื้อหายังคงหนักแน่นกับอะไรที่ดักๆไม่ว่าจะเป็นการรับมือกับอาการซึมเศร้าการต่อสู้กับยาเสพติดแอลกอฮอล์รวมไปถึงการเล่าถึงความสัมพันธ์ที่ไม่เหมาะสมของตัวศิลปินด้วยครับรายต่อมาครับสำหรับลิวเวนเองไม่ได้ปล่อยอัลบั้มแค่ภาคต่อชุด2ชุดนะครับแต่ภาคต่อของลิวเวนที่มีชื่อว่า The Carter ออกมาถึง5อัลบั้มครับโดยงานตั้งตามชื่อจริงของลิวเวนที่มีชื่อว่า The Wayne Michael Carter Jr. โดยลิวเวนเริ่มปล่อยคอนเซปต์อัลบั้ม The Carter ครั้งแรกในปี2004ครับและมีการปล่อยอัลบั้ม The Carter 2และ The Carter 3ออกมาอย่างต่อเนื่องในปี2005และ2008จนหลังจากนั้นนะครับในปี2011ก็มีการออกอัลบั้ม The Carter 4และอัลบั้มชุด The Carter ก็ดูเงียบๆไปครับจนกระทั่งปี2018ครับลิวเวนมีการปล่อยอัลบั้มที่5ครับที่ยังใช้ชื่อสั้นๆง่ายๆว่า The Carter 5เหมือนเดิมครับซึ่งแฟนๆก็รอคอยกันถึง7ปีสำหรับอัลบั้มภาคต่อครับคิดคูดี้ก็มีผลงานภาคต่อออกมาถึง3ภาคนะครับกับคอนเซปต์อัลบั้มที่มีชื่อว่า Man on the Moon ที่ทั้งภาคแรก Man on the Moon The End of Day และภาค2 Man on the Moon 2 The Legend of Mr. Rager ปล่อยออกมาในระยะเวลาใกล้ๆกันครับในปี2009ถึง2010แต่กว่าจะได้ฟังอัลบั้มที่3นะครับ Man on the Moon 3 The Chosen ก็ต้องรอกันถึง10ปีกันเลยทีเดียวครับตัวอัลบั้มปล่อยออกมาในปี2020นะครับแต่ในช่วงระยะเวลา10ปีคิดคูดี้ก็ไม่ได้หายไปไหนครับมีการปล่อยอัลบั้มอื่นๆออกมานอกเหนือจากคอนเซปต์อัลบั้มชุด Man on the Moon ออกมาให้ได้ฟังถึง4อัลบั้มครับนอกเหนือจากศิลปินฮิปฮอปที่ทำอัลบั้มภาคต่อกันแล้วนะครับศิลปินแนวอื่นๆก็มีการทำอัลบั้มภาคต่อเช่นเดียวกันครับเริ่มจากศิลปินระดับตำนานอย่างเอลตันจอห์นครับก็มีผลงานอัลบั้มภาคต่อเช่นเดียวกันโดยอัลบั้มแรกใช้ชื่อว่า Captain Fantastic and the Brown Dirt Cowboy ปล่อยออกมาในปี1975ครับเป็นคล้ายๆอัตชีวประวัติของทั้งตัวเอลตันจอห์นและเบอร์นี่ทอปพินคนเขียนเนื้อคู่ใจครับโดยอัลบั้มเล่าเรื่องราวในแบบของคอนเซปต์อัลบั้มครับผ่านการเดินทางของ Captain Fantastic และ Brown Dirt Cowboy ที่เป็นตัวแทนของเอลตันจอห์นและเบอร์นี่ทอปพินครับจนในอีก31ปีต่อมานะครับเอลตันจอห์นและเบอร์นี่ทอปพินกลับมามีผลงานภาคต่อของชุดนี้ครับในชื่อ The Captain and the Kid ปล่อยออกมาในปี2006ครับที่เล่าเรื่องราวการเดินทางของทั้งคู่หลังจากนั้นครับศิลปินร็อกระดับตำนานอย่างอลิสคูเปอร์เองก็มีอัลบั้มภาค2ที่ปล่อยห่างกันมากๆครับโดยอัลบั้ม Welcome to My Nightmare ปล่อยออกมาในปี1975เป็นคอนเซปต์อัลบั้มที่บรรเลงเพื่อเล่าเรื่องราวการเดินทางผ่านฝันร้ายของเด็กที่ชื่อว่าสตีเวนครับWelcome to My Nightmare เป็นผลงานเดี่ยวชุดแรกของ Alice Cooper นะครับที่ช่วงแรกๆของการทำงานเลือกจะนำเสนอในรูปแบบของวงดนตรีที่ใช้ชื่อว่า Alice Cooper เช่นเดียวกันครับส่วนอัลบั้มภาคต่อนะครับ Welcome to My Nightmare ปล่อยออกมาในปี2011หรือว่า36ปีหลังจากนั้นครับที่ทางต้นสังกัดคุยกันว่าเป็นฝันร้ายครั้งใหม่ที่น่ากลัวกว่าเดิมอย่างแน่นอนครับสำหรับพอลแมคคาร์นีย์นะครับไม่ได้มาแค่2ภาคครับแต่มากันเป็นไตรภาคเลยครับที่รวมช่วงเวลาการออกจำหน่ายของทั้ง3ชุดแล้วนับเป็น50ปีเลยครับกับผลงานที่ใช้ชื่อสั้นๆง่ายๆว่าอัลบั้มแมคคาร์นีย์ในปี1970ขณะที่แมคคาร์นีย์2ออกมาในปี1980และแมคคาร์นีย์3ปล่อยออกมาในปี2020ครับBaby, I'm a man. Baby, I'm a lonely man who's in the middle of something.
โดยแมคคาร์นี่ชุดแรกปี1970เป็นงานที่พอแมคคาร์นี่กำลังอยู่ในช่วงเวลาที่สับสนเพราะเพิ่งจะออกจากเดอะบีเทิลส์ครับและยังมีปัญหากับลินดาแมคคาร์นี่อยู่ด้วยครับแน่นอนว่าอัลบั้มแมคคาร์นี่นะครับเป็นงานที่พอแมคคาร์นี่ได้นำเสนออะไรที่เป็นส่วนตัวจริงๆครับแต่จุดเด่นที่สำคัญของงานทั้ง3ชุดนี้ก็คือแมคคาร์นี่ทั้ง3ชุดเป็นงานที่พอแมคคาร์นี่แทบจะเหมาเล่นเครื่องดนตรีในอัลบั้มเพียงคนเดียวครับมีนักดนตรีเสริมมาช่วยเล่นในบางเพลงเพียงแค่คน2คนเท่านั้นครับซึ่งช่วงระหว่างการปล่อยอัลบั้มทั้ง3ภาคนะครับพอแมคคาร์นี่เองก็มีอัลบั้มอื่นๆปล่อยออกมาอย่างมากมายเช่นเดียวกันครับสำหรับเจ้าแม่เพลงคริสต์มาสอย่าง Mariah Carey นะครับก็มีอัลบั้มที่เป็นภาคต่อครับก็คืองานเพลงที่ออกมาเพื่อเฉลิมฉลองคริสต์มาสอย่าง Merry Christmas to You นั่นเองครับอัลบั้ม Merry Christmas ปล่อยออกมาในปี1994นะครับส่วนอัลบั้ม Merry Christmas to You ปล่อยออกมาในปี2010หรือว่า16ปีหลังจากนั้นครับซึ่ง Merry Christmas ได้มีภาคต่อก็เพราะในช่วงหลายปีหลังจากออกอัลบั้มชุดแรก Mariah Carey ประสบความสำเร็จในฐานะศิลปินเจ้าแม่วันคริสต์มาสเพราะว่าเพลง All I Want for Christmas is You ในอัลบั้ม Merry Christmas ได้กลายเป็นเพลงคู่คริสต์มาสไปแล้วครับซึ่งในอัลบั้มภาคต่ออย่าง Merry Christmas to You ก็ยังมีเพลงอย่าง All I Want for Christmas is You บรรจุเอาไว้ด้วยครับไม่แปลกนะครับที่อัลบั้มลักษณะนี้จะทิ้งช่วงยาวนานหลายปีครับเพราะอัลบั้มที่มีภาคต่อส่วนใหญ่จะเล่าเรื่องราวของตัวศิลปินเองครับศิลปินหลายคนจึงต้องทิ้งช่วงเวลาเพื่อสะสมประสบการณ์และเหตุการณ์ต่างๆในชีวิตจึงจะสามารถปล่อยผลงานที่เป็นภาคต่อออกมาได้ครับและงานเหล่านั้นไม่เพียงแต่บอกเล่าเนื้อหาหรือว่าทุ่งทำนองแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงของตัวศิลปินแต่ละคนครับเปิดโอกาสให้ผู้ฟังได้สัมผัสการเติบโตและที่สำคัญก็คือการรอคอยผลงานบทต่อไปและการติดตามผลงานที่เป็นเหมือนภาคต่อยังสร้างความผูกพันเป็นพิเศษระหว่างศิลปินกับแฟนเพลงครับเพราะฉะนั้นอัลบั้มภาคต่อของศิลปินหลายๆท่านอาจจะไม่ใช่อัลบั้มภาคจบครับเพราะอาจจะมีอัลบั้มภาคต่อให้เราได้ฟังกันในอนาคตก็เป็นไปได้ครับและนี่แหละครับเรื่องราวของอัลบั้มภาคต่อที่ทิ้งช่วงเอาไว้หลายปีของศิลปินดังใน Your Music Talk ประจำคลิปนี้ครับคลิปหน้าผมจีนวิวไฟเดอร์จะกลับมาพร้อมกับเรื่องราวในแง่มุมใดของวงการเพลงอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่ง YouTube Channel Universal Music Thailand เอาไว้นะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วผมจีนวิวไฟเดอร์ลาไปก่อนสวัสดีครับ